สวัสดีครับผมศักระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องโรคเชื้อรานะครับซึ่งก็เจอกันบ่อยนะครับหลังจากที่เมลอนติดลูกเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหานะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอรากเน่าโคนเน่านะครับซึ่งเป็นสาเหตุมาจากเชื้อรานะครับพอดีวันนี้นะครับก็มีคำถามนะครับหลังจากที่โพสต์คลิปโพสต์ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขนะฮะของเมลอนนะครับหลังจากติดผลแล้วนะครับเจอโรคโคนเน่านะครับก็มีหลายๆท่านก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะว่าเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยอธิบายนะครับมันให้ละเอียดหน่อยวิธีการป้องกันนะครับมีกี่วิธีนะครับก็มาไลฟ์นะครับแนะนำนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างหลังจากที่หลายๆท่านเห็นโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ผมอธิบายเสริมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายกันนะครับโอเคนะครับเคสนี้นะครับผมได้รับนะครับจากเพื่อนท่านหนึ่งนะครับซึ่งปลูกเมลอนนะครับนะฮะวัสดุปลูกก็จะเป็นทรายเป็นขุยมะพร้าวนะครับก็ได้หมดนะครับวัสดุปลูกอะไรปลูกเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่รูปที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับในวงกลมสีแดงนะครับจะที่โคนต้นนะครับจะเห็นว่าโคนต้นเนี่ยนะครับที่พอยเตอร์ผมชี้อยู่เนี่ยนะฮะจะมีสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลเลยนะครับที่พอยเตอร์ผมชี้อยู่นะฮะก็โดนเชื้อราเข้าทำลายนะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปตรงนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับเป็นแผลนะครับนะฮะก็เป็นแผลนะครับเกิดจากเชื้อราโรคพืชนะครับเชื้อราโรคพืชนะครับแล้วก็ให้สังเกตอีกนิดนึงนะครับตรงวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยฮะนั่นคือขาปักน้ำหยดนะครับซึ่งก็น่าจะปักไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับเริ่มปลูกใหม่ๆโอเคเห็นอย่างเงี้ยนะครับที่วัสดุปลูกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคราบนะครับนี่คือคราบแล้วก็เป็นคราบตะไคร่น้ำนะครับเป็นคราบตะไคร่น้ำนะฮะนั่นแสดงว่าเราให้น้ำนะครับในปริมาณที่มากเกินไปความชื้นสูงเกินไปแน่เลยนะครับจนเกิดตะไคร่น้ำนะครับนะครับแล้วก็เป็นโรคโคนเน่าสันนิษฐานได้ว่านะครับอย่างแรกนะครับก็ปริมาณน้ำนะครับที่เขาให้เนี่ยนะครับมันเยอะเกินไปนะครับชื้นเยอะจนวัสดุปลูกเนี่ยเป็นตะไคร่นะครับคือให้เยอะมากนะครับพอความชื้นเยอะเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดเชื้อราโรคพืชนะครับโดยเฉพาะรากเน่าโคนเน่าเนี่ยก็มีสูงนะครับก็เลยต้นนี้ก็เลยเป็นนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับรู้สาเหตุแล้วนะครับก็คือ1ให้น้ำเยอะเกินไปนะครับเลยทำให้เป็นโรครากเน่าโคนเน่านะครับซึ่งอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆเจอรอยโคนเน่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการก็ให้ใช้นะครับไตรโคโดมานะครับเชื้อราไตรโคโดมานะครับละลายน้ำข้นๆ นะครับอย่างที่ในรูปที่2ที่ผมแนะนำกันเนี่ยนะฮะให้ใช้ไตรโคโดมานะครับเป็นผงสปอร์ก็ได้นะครับหรือเป็นเชื้อสดก็ได้นะครับละลายน้ำข้นๆนิดนึงนะครับแล้วก็มาป้ายบริเวณที่แผลนะครับในวงกลมสีแดงนะครับรูปที่2เนี่ยนะฮะป้ายแผลนะครับเพื่อที่จะทำให้เชื้อราไตรโคโดมาเนี่ยเข้าไปทำลายนะครับเชื้อราโรคพืชโคนเน่านะครับนะครับป้ายนะครับก็ให้ป้ายทุก3วันนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้ป้ายทุก3วันนะครับนะครับ3วันแล้วก็มาป้ายครั้งนึง3วันมาป้ายครั้งนึงแล้วก็สังเกตอีกทีนะครับว่าเชื้อราจะไม่มีแผลช้ำขึ้นไปจากรอยแผลเดิมอีกก็ใช้ได้ป้ายสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ขาปักนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ชิดโคนต้นมากเกินไปนะครับเราขยับออกไปนะครับขยับออกไปประมาณไหนนะครับก็ให้อยู่กึ่งกลางนะครับในเส้นสีเหลืองนะครับกึ่งกลางระหว่างต้นแล้วก็ริมกระถางนะครับให้อยู่กึ่งกลางเหมือนในรูปที่ผมเอาให้ดูเนี่ยนะครับให้อยู่กึ่งกลางเนี่ยนะครับก็จะไม่ให้ขาปักเนี่ยอยู่ชิดกับลำต้นของเมลอนมากเกินไปนะครับให้รากเขาเดินออกมาข้างนอกหน่อยนะครับให้รากขยายแล้วก็มาดูดน้ำตรงเนี้ยนะครับให้ความชื้นเนี่ยเข้าไปที่สะสมที่โคนต้นอ่ะ
ลดลงนิดนึงนะครับก็จะช่วยได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราแก้ไขกันแล้วเนี่ยนี้มาดูวิธีการปรับปรุงนะครับก็คือลดปริมาณน้ําลงนะครับให้เหมาะสมนะครับปริมาณน้ําที่ให้ต่อวันนะครับอย่างต้นเนี่ยนะครับเขากําลังผสมเกสรเนี่ยก็น่าจะสมควรถ้าแดดดีๆก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 ซีซีต่อต้นต่อวันนะครับก็ให้ประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าสังเกตนะครับในช่วงรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องหลังจากประมาณสัก5-6โมงเย็นเนี่ยให้วัสดุปลูกของเราเนี่ยแห้งมากที่สุดอย่าให้ชื้นมากนะครับเพราะว่าถ้าชื้นไปจนถึงตอนค่ำแล้วนะครับมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราโรคพืชได้ง่ายเพราะวัสดุเปียกชื้นในช่วงกลางคืนนะครับต้นเมลอนไม่ได้เอาน้ำนะครับเอาปุ๋ยไปใช้นะครับเพราะว่าไม่มีแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำครั้งสุดท้ายเนี่ยเราให้ในปริมาณที่เยอะมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ความชื้นเนี่ยสะสมอยู่ในวัสดุปลูกเยอะนะครับพอข้ามคืนไปในช่วงค่ำนะครับต้นไม้ต้นเมลอนเนี่ยไม่ได้ดูดไปใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราโรคพืชรากเน่าโคนเน่าตรงนี้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยปรับลดนะครับดูว่ารอบสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปก็ปรับลดลงไปหรือเฉลี่ยนะครับไปให้ในช่วงเวลาอื่นนะครับให้มันเหมาะสมนะครับอย่าให้มันหนักอยู่ที่ช่วงเย็นช่วงเดียวนะครับช่วงรอบสุดท้ายช่วงเดียวนะครับอาจจะเราให้ประมาณสัก4ครั้งต่อวันนะครับบางครั้งเราให้4ครั้งต่อวันเนี่ยดูช่วงเย็นมันเยอะเกินไปก็อาจจะปรับเป็น5ครั้งต่อวันหรือ6ครั้งต่อวันก็ได้นะครับหรือลดปริมาณน้ําช่วงเย็นลงครั้งสุดท้ายเนี่ยให้น้อยลงนะครับแล้วก็เอาปริมาณน้ํานั่นน่ะไปทบไว้ในช่วงเวลาอื่นก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้วัสดุปลูกเนี่ยชื้นมากนะครับในช่วงเย็นถึงค่ำป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็จะช่วยได้นะครับโอเคนะครับนี่วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับมันมีเพื่อนๆถามขึ้นมานะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าเคยเห็นนะครับว่าเขาใช้เหมือนกับถ้วยปลูกนะครับถ้วยปลูกนะครับพลาสติกหรือใส่ถ้วยใส่แก้วอะไรก็ได้ที่ก้นทะลุนะครับผมเลยวาดสเก็ตภาพออกมานะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับก็คืออย่างต้นกล้านะครับสีดำเนี่ยที่ผมวาดในต้นกล้าแล้วก็นี่คือรากของเขานะครับที่พอยเตอร์ผมชี้อยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นวัสดุปลูกนะครับส่วนดำๆเนี่ยเป็นรากนะครับบางท่านเนี่ยนะครับจะใช้เป็นถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก้นทะลุเนี่ยนะครับใส่พีทมอสมาแล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ให้รากเนี่ยครับอยู่ด้านล่างนะครับให้ทะลุออกมาด้านล่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขาปักน้ําหยดเนี่ยนะครับก็เสียบไว้ตรงเนี้ยนะครับเวลาน้ําให้น้ําให้ปุ๋ยเนี่ยความชื้นนะครับน้ําก็จะไม่ซึมเข้ามาที่โคนต้นนะครับน้ําเพราะว่าโดนถ้วยนะครับหรือแก้วพลาสติกอะไรกั้นเอาไว้นะครับก็ป้องกันได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นวิธีการที่ป้องกันง่ายๆนะครับแต่ว่าที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าผมปลูกเองเนี่ยนะครับผมไม่เคยใช้ถ้วยนะครับปลูกในถ้วยเลยนะครับผมจะเสียบขาปักไว้อย่างเงี้ยตลอดนะครับเหมือนที่รูปที่พี่เขาเอาส่งมาให้ดูเนี่ยผมก็ใช้วิธีเนี้ยนะครับแต่ว่าผมราดรดวัสดุปลูกนะครับด้วยเชื้อราไตรโคโดมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อป้องกันนะครับเชื้อรารากเน่าคนเน่านะครับอย่างถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับก็เวลาเตรียมวัสดุปลูกในการปลูกเนี่ยผมก็จะราดไตรโคโดมาก่อนที่จะเอากล้ามาลงอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันไม่ให้มีเชื้อราโรคพืช นะครับโดยเฉพาะเชื้อรารากเน่าคนเน่าเนี่ยอยู่ในวัสดุปลูกพอเราเอาต้นกล้ามาปลูกปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ทั้งพ่นแล้วก็ทั้งราดนะครับอย่างพ่นก็ประจำทุก5วันนะครับอย่างราดก็ประมาณ7-10วันก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าอย่าราดครั้งเดียวแล้วต่อไปเนี่ยไม่ได้เอาไตรโคโดมามาราดวัสดุปลูกอีกนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะเกิดโรคเชื้อรานะครับรากเน่าคนเน่าได้ง่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้วางแผนไว้เลยนะครับประมาณสัปดาห์นึงหรือ10วันนะครับเราก็ใช้เชื้อราไตรโคโดมานะครับอย่างผงสปอร์ก็50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับนะครับแล้วก็ใส่สารจับใบนะครับ 2cc 3cc ก็ได้นะครับแล้วก็มาราดที่โคนต้นประมาณต้นหนึ่งละ
250ซีซีก็ได้หรือ1แก้วก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับนะครับก็จะช่วยให้นะครับเราป้องกันนะครับเชื้อราโรคพืชโดยเฉพาะโรครากเน่าคนเน่าได้นะครับเพราะว่าในวัสดุปลูกของเราเนี่ยมีไทโคโดมาอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะช่วยกําจัดเชื้อราโรคพืชได้นะครับก็เทคนิคก็เท่านี้แหละครับอาจจะไม่ต้องใช้ปลูกในถ้วยก็ได้นะครับนะครับถ้าเราราดรดวัสดุปลูกอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําได้นะครับการใช้ถ้วยก็ไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองอีกไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลานะครับปลูกแบบปกติก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่เราจัดการเรื่องระบบน้ํานะครับการให้น้ําเนี่ยว่าต้องไม่ให้ในปริมาณที่เยอะมากเกินไปวัสดุต้องอย่าชื้นเยอะเกินไปนะครับหลังจากที่ให้น้ําครั้งสุดท้ายแล้วก็ราดรดไทโคโดมาทุก7ถึง10วันนะครับก็จะช่วยป้องกันโรครากเน่าคนเน่าแบบเนี้ยได้นะครับก็จะไม่เกิดแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดแล้วก็นะครับไทโคโดมานะครับป้ายนะครับละลายน้ำข้นๆนะครับป้ายทุก3วันนะครับ3วันสักประมาณ2-3ครั้งนะครับจนแน่ใจว่าเชื้อไม่ลามนะครับระบาดขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นนั้นว่าเราก็จะช่วยได้แต่ส่วนต้นไหนที่ไม่ไหวนะครับหนักเกินไปเนี่ยต้นเชื้อราก็จะเข้าไปทําลายท่อน้ําเลี้ยงต้นก็จะเหี่ยวไปนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็มีวิธีการป้องกันนะครับตามนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็ตามนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันปีหน้านะครับก็อวยพรปีใหม่เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้สุขสันต์วันปีใหม่นะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสำหรับปีนี้ก็ลิทเทิลฟาร์มก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็หวังว่าคงจะติดตามต่อไปกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยปีหน้าเราก็จะเพิ่มอีกช่องทางสำหรับการติดต่อก็คือใน TikTok นะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักระพีลิทเทิลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีสวัสดีครับ